อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามนะถึงเรื่องของเกณฑ์การพักโทษที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของรัชทัณฑ์มีการเปิดเผยนะคะซึ่งหมายว่าตอนนี้ตัวรายชื่อเองเนี่ยจะต้องรอทางเรือนจำกรุงเทพกลางเดี๋ยวจะมีการส่งรายชื่ออย่างไรแต่ว่าทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราเนี่ยไปเปิดดูพ.ร.บ.ของรัชทัณฑ์เนี่ยมาตรา52โดยเงื่อนไขที่มีการระบุเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย8อนุด้วยกันนะซึ่งมีการระบุแบบนี้นะคะว่านักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีพฤติกรรมที่ดีมีความประพฤติที่ดีมีความอุตสาหะความก้าวหน้าในการศึกษาการทำงานหรือว่าทำทุกอย่างเนี่ยมันเกิดผลที่ดีทำความดีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษอาจจะได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อนุหนึ่งก็คือได้รับความสะดวกในเรือนจำตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อนุสองก็คือได้เลื่อนชั้นอนุสามได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำอนุ4ลาไม่เกิน7วันในคราวหนึ่งอนุ5ลดวันต้องโทษจำคุกให้เดือนละไม่เกิน5วันอนุ6ลดวันต้องโทษจำคุกลงอีกไม่เกินจำนวนวันที่ทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำอนุ7พักการลงโทษเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่ว่าอย่างใดจะมากกว่าคืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมาถึงก่อนและอนุ8ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรมนอกเรือนจำโดยมีหรือไม่มีผู้ควบคุมก็ได้พอไปเปิดเรื่องของพรบ.ราชทัณฑ์ตรงนี้หลายคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าทักษิณชินวัตรมีความประพฤติดีหรือว่าทำความดีความชอบแก่ราชการมาแล้วหรือว่ารับโทษไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ก็จะเข้าเกณฑ์ตรงนี้รับสิทธิ์พักโทษเนี่ยตามมาตรา52วงเล็บ7ที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้าจอเมื่อสักครู่ก็เลยเป็นคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วเงื่อนไขทั้งหมดเนี้ยเขาเข้าเงื่อนไขแบบที่ระบุเอาไว้แล้วหรือยังคือเงื่อนไขเดียวนักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดีมีความอุตสาหะก้าวหน้าในการศึกษาทำงานการเกิดผลดีหรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษก็จะได้สิทธิพิเศษ8ข้อที่เมื่อกี้น้องมวยอ่านอนุหนึ่งทีนี้วงเล็บ1หรืออนุ1ถึงวงเล็บ6ตัดทิ้งไปเลยครับเพราะคุณทักษิณจะไม่ได้รับประโยชน์อันนี้แน่เพราะแกไม่ได้อยู่ในเรือนจำถูกไหมไอ้เรื่องได้รับความสะดวกในเรือนจำแกไม่อยู่เรือนจำเลื่อนชั้นโอ้โหอย่าว่าแต่เลื่อนชั้นเลื่อนชั้นอะไรเลยแกอยู่ชั้นเดียวชั้น14แค่นั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานก็แกไม่ได้อยู่ในคุกแกก็ไม่ได้เป็นลาอันนี้แกก็ไม่ได้ลานะรวมไปถึงลดวันต้องโทษอันนี้ก็ไม่มีแกได้รับพระราชทานอภัยลดโทษมาด้วยซ้ำนะฮะและลดวันต้องโทษจำคุกอันนี้ยังเถียงกันอยู่ค่ะสิ่งที่จะได้คือพักการลงโทษทีนี้ประเด็นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่คำนี้ครับกรมราชทัณฑ์ดันไปแถลงไงครับว่าทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าเกณฑ์พักโทษกรณีพิเศษไอ้พิเศษไม่ใส่ไข่พิเศษใส่ไข่นี่แหละที่มันเป็นปัญหาแปลว่าเขาจะบอกว่าก็ปนักโทษเด็ดขาดด้วยสูงวัยด้วยแล้วก็อายุเกิน70ไงแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยด้วยถูกทีนี้พออย่างนี้ปั๊บก็ด่าหน้ากันออกมาสิครับตั้งหลักได้แล้วตอนกรมราชทัณฑ์แถลงเนี่ยทุกคนช็อกเลยนะเดี๋ยวตีความก่อนว่าพักโทษกรณีพิเศษคืออะไรแต่พอตั้งหลักได้มาเลยสิครับคุณสถาพรคนแรกนี่ชัยชนะเดชเดโชเลยใช่ไหมคุณสถาพรใช่ครับก็สสพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวถึงกรณีนี้ที่บอกว่านายทักษิณชินวัตรเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายคุณสมบัติได้รับการพักโทษบอกพิเศษเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรรมาธิการตำรวจต้องรอหนังสือจากกรมราชทัณฑ์ทั้งหมดที่ทำส่งไปเมื่อ26ธันวาคมถ้าภายในเดือนนี้ไม่ตอบกลับมาก็ต้องส่งหนังสือติดตามไปอีกครั้งแต่ตอนนี้ยอมรับว่ากรรมาธิการตำรวจทำได้ภายใต้กรอบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญภาคประชาชนก็ยื่นองค์กรอิสระโดยเมื่อวานเนี่ยก็มีคลิปออกมา1คลิปและกรมราชทัณฑ์ยอมรับว่าไม่เรียกนายทักษิณว่านักโทษชายเนื่องจากไม่ได้โดนคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและยังไม่ได้รับไม่ได้นับโทษเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากตีความแบบนี้นายทักษิณได้รับโทษแล้วหรือไม่พักโทษได้หรือไม่ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะต้องชี้แจงเรื่องนี้ต่อสังคมให้ชัดเจนด้วยทีนี้คุณชัยชนะบอกว่าย้ำเนี่ยนะครับว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะต้องชี้แจงเรื่องนี้ครับอธิบดีราชทัณฑ์เนี่ยต้องชี้แจงให้สังคมคลายข้อสงสัยได้
ั้งระเบียบทั้งเรื่องพักทั้งเรื่องเงินค่ารักษาที่บอกว่าเกินสิทธิ์สปสชและใช้กันส่วนตัวได้เนี่ยไอ้เนี่ยต้องตอบให้ชัดเจนถ้าเกินสิทธิ์สปสชผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยทุกคนสามารถเบิกได้เบิกเงินส่วนตัวได้ทุกคนเนี่ยผมยืนยันครับผมเป็นคนหนึ่งที่จะบอกประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่มีญาติอยู่ต่อไปเนี่ยถ้าญาติใครไปเข้ารักษาโรงพยาบาลเนี่ยที่ป่วยรักษาพิเศษได้หมดนะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นว่านี่คือสังคมสองมาตรฐานทีนี้ถามว่าอย่างที่บอกนะครับบอกว่าเงินค่ารักษาตัวถ้าเกินสิทธิ์สปสช.ใช้เงินส่วนตัวได้ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าค่ารักษาห้องพิเศษโรงพยาบาลตำรวจคืนละ 17,000 บาทนั้นนักโทษทั้งหมดเนี่ย 3-4 แสนคนถ้าป่วยต้องนอนได้นี่คุณชัยชนะบอกแบบนี้ทีนี้คุณชัยชนะบอกว่าในวันที่ไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยความจริงแล้วกรมราชทัณฑ์จะไม่ให้กรรมาธิการตำรวจขึ้นชั้นบนเลยแต่ในหนังสือกรมราชทัณฑ์เขียนมาว่าให้เป็นอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจในการอนุมัติให้ใครเข้าพื้นที่ดังนั้นตนจึงบอกไปว่าหากชี้แจงมาแบบนี้ตนก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นแต่ในส่วนของพื้นที่ห่วงห้ามที่อ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเยี่ยมไม่ได้ก็ไม่เข้าและทำตามกฎหมายตนขึ้นไปชั้น14ไปได้แค่หน้าวอร์ดพยาบาลเมื่อลงมาชั้น7ตนสามารถคุยกับนักโทษ2คนนี่จึงอยากให้สังคมพิจารณาเองว่าอะไรคือ2มาตรฐานส่วนที่มีการพักโทษพิเศษที่มองว่าเอื้อนายทักษิณนั้นคุณชัยชนะมองว่าระเบียบการพักโทษมีมานานแล้วแต่การคุมขังนอกเรือนจำเพิ่งมีการประกาศครับระเบียบพักโทษมันมีมานานแล้ว1ใน3แต่ว่าขังนอกเรือนจำเนี่ยเพิ่งออกมาเอื้อไหมไม่เอื้อมันมองได้2มุมมองคือเรื่องนี้มันเริ่มทำตั้งแต่ปี2563แล้วก็ผ่านมาปี66นะครับนำเสนอถามว่าเอื้อไหมถ้าเรามองว่าเอื้อก็ไม่แฟร์เพราะเนื่องจากว่าทุกคนได้หมื่นกว่าคนอันนี้ผมมองเป็นกลางว่าทำมาก่อนแล้วแต่ถามว่าวันนี้อย่าไปมองเรื่องระเบียบขังนอกเรือนจำนะครับคือต้องมองว่าสิ่งที่โดนกระทำอยู่ณวันนี้เนี่ยเป็นการกระทำสองมาตรฐานหรือเปล่าผมคิดว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ถึงเจ้าหน้าที่ดำเนินการทั้งหมดถ้าชี้แจงมาเป็นเอกสารไม่ได้และไม่มีข้อเท็จจริงระเบียบรองรับผมคิดว่าก็วันนี้อย่าลืมว่าภาคประชาชนเขาก็ยื่นไปที่องค์กรอิสระถ้าเมื่อไหร่องค์กรอิสระคุ้มครองและขอดูภาพวงจรปิดตอนเข้าตอนออกตอนดำเนินการถ้าการกระทำผิดขั้นตอนผมคิดว่านี่เป็นปัญหาแน่นอนครับคือชัยชนะเนี่ยจี้ไปเรื่องของ2มาตรฐานจี้ไปเรื่องของการออกมาได้รับโอกาสในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจคือถ้าบอกว่าสามารถที่จะจ่ายตังค์รักษาเองได้ชัยชนะก็บอกอ้าวถ้าอย่างนี้คนอื่นอีก 3-4 แสนถ้าใครจ่ายตังค์รักษาเองก็ต้องได้สิทธิ์นี้เหมือนกันเป็นบรรทัดฐานเหมือนกันยังไม่ได้จี้เข้าไปเรื่องคำพูดการแถลงของกรมราชทัณฑ์ในกรณีของการเข้าข่ายพักโทษกรณีพิเศษค่ะแต่ถ้าฟังอีกคนหนึ่งครับคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ตีแสกหน้าเลยฮะ อันนี้เข้าเปรี้ยงเลยคือคุณสมชายเนี่ยบอกว่าเอ๊ะกรณีที่คุณจะได้รับการพักโทษอย่างที่น้องมวยว่าแหละคุณจะต้องเป็นคนที่ทำความดีความชอบคุณจะต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีคุณจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ในเรือนจำด้วยนะในเรือนจำนะครับคุณสมชายบอกว่าและที่สำคัญคือมีการรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3 อันไหนเยอะกว่าเอาอันนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าสมมุติว่าเหลือโทษ1ปี1ใน3คือ4เดือนครึ่งหนึ่งคือ6เดือนพอถึง4เดือนปั๊บเฮ้ยบอกว่าถึง1ใน3ไม่ได้คุณต้องไปเอาอันที่เยอะถึงจะได้เข้าข่ายเพราะนั้นคุณสมชายตั้งแต่แรกเริ่มให้สัมภาษณ์ก็คือเริ่มอ้างถึงระเบียบเริ่มอ้างถึงกฎเกณฑ์กฎหมายของกรมราชทัณฑ์ไปฟังดูก่อนครับกรมราชทัณฑ์คงต้องยึดพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ในเรื่องของมาตรา52วงเล็บ7นะครับว่านักโทษเด็ดขาดผู้ใดที่มีความประพฤติดีมีการช่วยเหลือราชการเป็นพิเศษซึ่งอันนี้ก็ต้องตอบว่าคุณทักษิณอยู่ในเกณฑ์นั้นหรือเปล่าถ้าจะใช้นะครับดูมาตรา52วงเล็บ7ให้ดีนะ1ก็คือว่าจะต้องรับโทษมาไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3อย่างใดมากกว่ากันจึงจะเข้าเกณฑ์พิจารณาแต่สิ่งที่ฟังการแถลงออกมาของฝ่ายการเมืองวันนี้เนี่ยของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการพักโทษพิเศษได้อย่างไรโดยอันนี้เอาก่อนครับงงว่าเอ๊ะตกลงมันยังไม่เข้าเกณฑ์อ่ะมันยังไม่เข้าเกณฑ์เลยทีนี้คำว่าพักโทษกรณีพิเศษเนี่ยคุณสมชายก็ขยายความอีกว่าเฮ้ย
มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นไหมเพราะทักษิณชินวัตรอ่ะจริงๆโทษคือ8ปีแต่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแล้วหรือแค่1ปีทุกอย่างมันควรจะดำเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ย้ำอีกทีว่าคุณทักษิณหรือนายทักษิณหรือนักโทษชายทักษิณแบบที่กรมราชทัณฑ์ไม่อยากให้ใช้เนี่ยจะต้องเข้าเกณฑ์1ใน3หรือ6เดือนก่อนไม่เข้าใจจริงๆจะรีบไปไหนฟังดูครับไม่ได้เกิดผมยังไม่แน่ใจเรื่องที่อธิบายพยายามอธิบายสังคมว่าเป็นพักโทษเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเพื่อเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าจะเข้าข่ายในการขอพระราชทานเช่นนั้นหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าโดยหลักสำคัญคือคุณทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดขอรับโทษซึ่งศาลตัดสินจำคุก8ปีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีแล้วก็สมควรที่จะดำเนินการไปในการรับพระมหากรุณาธิคุณโดยไม่ขอรับพระราชทานอภัยลดโทษเพิ่มเติมอีกควรเดินไปตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติแล้วคุณสมชายยังบอกอีกด้วยว่าเกณฑ์ปกติถ้าทักษิณจะไม่โดนครหาเป็นที่มากกว่านี้คุณไม่ต้องรีบกรมราชทัณฑ์คุณไม่ต้องรีบคุณร้อยถึง22กุมภาพันธ์แล้วขอพักโทษก็ยังทันเพราะมันเข้าข่าย6เดือนตรงนั้นแหละทักษิณจะไม่โดนครหาสิ่งที่ดีคือทักษิณจะต้องเข้าสู่ระบบครับไม่ได้ต้อง6เดือนหรือ1ใน3อย่างใดมากกว่ากันไม่ใช่อย่างใดน้อยกว่ากันโทษที่พิพากษา8ปีเหลือ1ปี1ใน3คือ4เดือนต้องนับ6เดือนอย่างใดมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย22กุมภาจึงจะครบ6เดือนเพราะฉะนั้นเกณฑ์ปกติถูกต้องเกณฑ์ปกติคือต้องเดินตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เขาเลยรีบแถลงออกมาถูกต้องอันนี้เป็นข้อสงสัยซึ่งต้องตรวจสอบต่อนะครับคุณทักษิณเข้าเรือนจำ12นาฬิกาวันที่กลับมาแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งออกไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจการตรวจสอบก็กรรมาธิการก็ตรวจสอบตามปกตินะครับว่าถ้าป่วยเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนก็บอกสังคมวันนี้สังคมก็ไม่ชัดเจนอันนั้นประการที่1ก็เลยมีข้อครหาของสังคมหรือความเครือบแคลงว่าตกลงคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการหรือไม่เนี่ยผมก็ยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้ากระบวนการแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าเรือนจำคือคุณสมชายบอกว่าผมคิดว่าสังคมรับได้ถ้าถึง6เดือนแล้วค่อยมาทำคือก็เอาละมันถึงที่สุดแล้วอ่ะสุดท้ายผู้สื่อข่าวถามว่าน่าห่วงคนที่ดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่ไปฟังดูครับสิ่งที่ดีก็คือว่าเมื่อรักษาหายแล้วก็เข้าสู่ระบบก็คือพักฟื้นที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับแล้วก็รอครบเวลาตามกฎหมายนะครับก็มีคนติดคุกแทนไปถึงกรณีนี้ถ้าทำคุกแทนคุณทักษิณถ้าทำไม่ถูกต้องนะผมคิดว่าวันนี้สังคมก็ตั้งคำถามเยอะผมคิดว่าจำเป็นนะที่การโยนไปกันมาระหว่างกรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยถามว่านักโทษที่ป่วยแล้วไปจากเรือนจำในต่างจังหวัดไปอยู่โรงพยาบาลกี่วันอย่างมากก็ไปชักอ่ะนี่ก็คือดูเหมือนว่าจะหยิบประเด็นแต่ละประเด็นที่กรมราชทัณฑ์มาแถลงแล้วก็ย้อนคืนด้วยกฎหมายด้วยกฎระเบียบทุกข้อก็เดี๋ยวดูครับว่าจะมีคนติดคุกแทนไหมใช่หรือว่าจะมีคนไปร้องหรือไม่อย่างไรแต่ว่าประเด็นเรื่องของคนไปร้องเนี่ยย้อนเท้าความกลับไปคือก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะมีคนเนี่ยไปร้องเพื่อที่จะให้ปปช.เนี่ยมีการไต่สวนทั้งกรณีของเจ้าหน้าที่ว่ามีการดำเนินการเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ขอให้ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยมีการเปิดเรื่องของรายงานต่างๆว่านะทักษิณชินวัตรเนี่ยได้มีการรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำเพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับทราบว่าตกลงแท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่านอกจากจะมีการยื่นหนังสือเนี่ยให้กับคณะปปช.มีการไต่สวนแล้วเนี่ยยังมีการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม5ข้อด้วยกันใน5ข้อนั้นเนี่ยก็คืออยากที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการในการสอบข้าราชการกรมราชทัณฑ์ว่ามีกระบวนการในการทำงานเนี่ยถูกต้องตรงไปตรงมาหรือไม่แต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้คุณวัชระได้รับหนังสือนะคะจากกระทรวงยุติธรรมแล้วก็บอกเลยว่าประเด็นที่ผู้ร้องเนี่ยร้องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องอยู่ในอำนาจของรัชทัณฑ์
และต้องการที่จะให้มีการดำเนินการหรือถ้าเกิดต้องการที่จะร้องให้ไปติดตามผลการดำเนินการได้ที่กรมราชทัณฑ์คุณวัชระบอกว่าคือนอกจากที่จะไม่มีการตอบรับอย่างชัดเจนแล้วตอบไม่ตรงคำถามแล้วยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้าราชการตามที่ได้มีการส่งไปให้กับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยคุณวัชระก็เลยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมการตอบคำถามแบบนี้ตอบหนังสือแบบนี้มันคือการตอบแบบแก้เกี้ยวเพราะประชาชนเนี่ยเขาคาใจกันทั้งประเทศว่าทำไมคนที่คุณพูดว่าเขาเป็นนักสร้างสันติภาพเนี่ยถึงไม่ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวป่วยทิพย์หรือเปล่ามีการเอื้อประโยชน์ต่อกันหรือไม่แบบนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยควรจะเตรียมเอกสารเนี่ยไปชี้แจงกับปปช.ในอนาคตดีกว่าทั้งเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของจริยธรรมด้วยนะส่วนประเด็นว่าหลังจากนี้จะมีการตอบรับอย่างไรก็เมื่อโยนแล้วก็โบยไปให้ราชทัณฑ์แล้วก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดผู้ร้องคือคุณวัชระเนี่ยไปติดตามที่ราชทัณฑ์จะได้คำตอบถึง5ข้ออย่างที่มีการส่งคำถามไปหรือไม่หนึ่งในนั้นก็คือว่าทำไมถึงไม่มีการกรอกแบบประวัติรอท .101 แบบประวัตินักโทษในฐานข้อมูลเลยแม้แต่บรรทัดเดียวอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ราชทัณฑ์ยังตอบทางด้านของคุณวัชระไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายต่างๆรายงานต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนด้วยคือคุณวัชระเนี่ยแกทวงไปที่รัฐมนตรีทวีบอกเฮ้ยคุณไม่ต้องให้สำนักงานปลัดมาตอบหนังสือผมหรอกที่ผมร้องไป5ข้อคุณไม่ตอบเลยสำนักงานปลัดมาตอบว่ามันเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์นู่นนี่ทั้งที่มันเป็นอำนาจของคุณแต่คุณดันไปให้กรมราชทัณฑ์ไปตั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เพื่อมาสอบเรื่องของราชทัณฑ์มันจะเป็นไปได้เหรอเรื่องอำนาจมันเป็นของรัฐมนตรีอยู่แล้วนะฮะคุณวัชระก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้แบบนี้มันแก้เกี้ยวกันป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ